CNN บันเทิงวันนี้นะคะต้องร่วมส่งกำลังใจแล้วก็แสดงความเสียใจกับการจากไปของบิดาคุณเป็ดเชิญยิ้มนะคะที่วันนี้มีการทำพิธีชาปนกิจค่ะคุณเป็ดก็บอกว่าเป็นความสูญเสียที่ยังทำใจได้ยากเพราะว่าซ้ำรอยกับมารดาด้วยนะคะเป็ดเชิญยิ้มตลกชื่อดังจัดพิธีชาปนกิจคุณพ่อสุเทพโพวิจิตรเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังคุณพ่อเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เมื่อวันที่9กรกฎาคมพร้อมเปิดใจว่าเป็นการสูญเสียซ้ำรอยเดิมเหมือนสูญเสียคุณแม่เห็นภาพรถนำร่างคุณพ่อมาเผาแบบเดียวกับคุณแม่เวลาห่างกันไม่เกิน7วันมันโหดร้ายทารุณเจ็บปวดเกินบรรยายและเป็นภาพที่ไม่มีวันลืมตลอดชีวิตต้องทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดดีใจทุกครั้งเวลาที่มีคนบอกว่าคุณพ่อคุณแม่อายุยืนอยากให้ท่านอยู่เคียงข้างกันไปตลอดซึ่งคุณแม่เสียอายุ89ปีและคุณพ่อเสียอายุ94ปีตลอด70ปีที่ทั้งคู่แต่งงานกันมาไม่เคยห่างกันตอนที่คุณพ่ออาการเริ่มทรุดได้ขอให้คุณแม่มารับกลับบ้านแต่ไม่ได้บอกว่าคุณแม่เสียแล้วตนเองเดินทางไปแก้กรรมที่จังหวัดพัทลุงตามกำหนดเดิมในวันที่โรงพยาบาลโทรมาบอกว่าคุณพ่อเสียเพื่อขออโหสิกรรมให้ทั้งคู่หลังมีคนทักเจ้ากรรมนายเวรต้นตระกูลแรงตอนก้มกราบรูปคุณพ่อบอกให้คุณพ่อไปอยู่กับคุณแม่เชื่อว่าแม่มารับพ่อไปสวรรค์แล้วขอเกิดชาติหน้าไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนก็ขอเกิดมาเป็นลูกของท่านทั้งสองอีกปกติตนเองเป็นคนเข้มแข็งเป็นนักสู้แต่เรื่องที่เกิดขึ้นขอยอมแพ้เชื่อว่าไม่มีใครรับได้ซึ่งมันโหดร้ายมันทารุณมันเจ็บปวดมันเกินที่จะบรรยายที่อย่างเราจะรับได้เราเป็นลูกเราทำหน้าที่ของลูกที่ดีที่สุดปกติผมเป็นคนเข้มแข็งนะผมเป็นนักสู้นะแต่ผมยอมแพ้ผมจะลืมภาพเดิมๆแบบนี้ไม่ได้อีก20ปี30ปีถ้าผมยังมีชีวิตอยู่ผมก็ลืมภาพนี้ไม่ได้น้ำตาเก่าที่เสียแม่ยังไม่ทันแห้งน้ำตาใหม่ไหลมาที่การจากไปของพ่ออีกแต่ผมได้เกิดผมขอเกิดเป็นลูกพ่อแม่ไม่ว่าเราจะจนตอนสมัยเด็กๆจนมากแค่ไหนผมก็จะเกิดอยู่กับพ่อกับแม่ขอบคุณที่ติดตามรับชม CNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook CNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ